ครับมื้อนี้ร้านมากลางคืนอยู่ที่กาญจนบุรีครับนี่ริมน้ำเลยริมแม่น้ำแควครับเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเอกชนนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยจะออกแฮนกล้องของผมรับรองติดทางยังไงทางรถไฟทางรถไฟสายมาแล้วนั่นกลางเต้นกลางเต้นเพิ่งแล้วบรรยากาศดีมากแต่ว่ามันดีมากแค่สองคนกับเจอครับแต่ว่าเพื่อนสามารถชิกลายครับทั้งหมดเดี๋ยวเสียเบิ้งรอบๆเต้นครับนี่เป็นตีนริมแม่น้ำแควนี่เต้นกลางตรงนี้แล้วก็มีสมาชิกกลางทั้งหุ่นไกลๆทั้งหุ่นเป็นไกลๆทั้งหุ่นเป็นทางรถไฟสายมอนาครับอยู่ฝั่งตรงข้ามน้ำพื้นที่กว้างขวางเลยเนี่ยบรรยากาศริมน้ำครับสามารถที่จะตกปลาได้พร้อมเลยนะครับตรงนี้ดีอย่างนึงคือมันสามารถที่จะตกปลาได้แล้วก็อันนี้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับสมาธิกำลังลงเลยแล้วจะตีลงไปเบิ่งมาป่ามีป่ากินเม็ดวะเอาเบื้องต้นเอาทั้งเดียวกันถ้ามันไม่กินดีขาดเก็บลายหลังดูแลเนี่ยเขาลองแพ้หอมบรรยากาศดีน้องแพ้ด้วยครับเงียบเงียบดีตอนว่ามีแพ้มาแม่นะก็ดีแจ้งไม่มูมาลุ้นน้ำกันมาที่ได้ป่าวะทุกเลนที่เราบอกกินหรอกทุกถ้าได้ก็อาจจะปล่อยถ้าตัวใหญ่อาจจะไม่ปล่อยต้องโชว์ทักษะกันเวียงเมื่อกี้ออกไปซื้อไปซื้อของกินมาร่างข้ากับว่าไก่ต้องออกไปมันเป็นสี่แยกไปแดงมันสี่หาโลออกมาเนี่ยมันเป็นตลาดนัดน้อยๆมีของขายแล้วก็เล่ยไปนิดนึงก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยแหละแล้วก็ของกินพวกเครื่องดื่มนะแต่ว่าไก่อะไก่ชุมชนแล้วก็บรรยากาศดีที่ท่องเที่ยวก็ทำกระแสแล้วก็ทำเฉลยเดี๋ยวมื้ออาจจะพาแวะไปเบิ่งกันเลยแต่ว่าบ่รู้ว่ากันถ้าท่านได้รับปากขอเบิ่งมื้อนี้ก่อนไอ้ตีเป็ดก่อนครับตามมาเจโอการเบี่ยงเบ็ดโชว์ไม่ต้องตีไปไกลนะครับตีไปใกล้ก็พอเกือบไม่ได้แล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมันจะไปก่อกับไม้ข้างล่างอ๋อมันจะไปก่อกับไม้ข้างล่างเดี๋ยวขี่ขาต้องไปดับหมดอ่ะอ่าฮะไกลๆพอแค่นี้พอน้ำไหลแห้งครับตรงนั้นน่าตื่นแต่ว่ามึงอยู่ก็แน่แต่ว่าตื่นทำไมตรงนี้น่าจะบ่ตื่นนะเลิกไงเลิกมาดิเลิกมาที่ดิ่งลงกันนี่เหรอเออแค่นี้แหละใกล้ๆอือฮะเพราะเดี๋ยวเขามาเล่นเดี๋ยวมีคนมาเล่นน้ำโอเคมาลุ้นกันได้ปะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเบ็ดก็ยังมิดอยู่มิดอิ่มซิมเดี๋ยวจะลองใส่เป็นแต่เป็นเยื่อเป็นกุ้งเยื่อกุ้งสดเพิ่งได้บาทสิได้บ่ได้เมื่อกี้เอาขนมปังแล้วก็เอาเม็ดโฟมเกี่ยวเม็ดโฟมมันบ่กินครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นกุ้งสดบวกขนมปังนะทำไมมีคำล่ะปัญหาแรกเลยครับอยากจะบอกว่าเบื้องตัวยุ่งครับถูกไงโอ้ถ้าไปมาวงนี้ครับเตรียมอยากกันยุ่งกันน้ำนะครับบอสันนิดงานงอกนะครับดูสิครับตัวเบื้องเริ่มเลยครับแต่บอสันร้องรุ่นๆมาเด็กๆอาจมาสิ่งเหลือบอสหรือว่า
อันนี้เพิ่งเริ่มมาเกาะทับนาหรือว่าหรือเปล่าจังไหนหรือว่ามันอาจสิมาตอนกลางวันก็ได้ทั้งรอบเบิ่งครับแต่ว่าเตรียมอยากกันยุ่งมาน้ําดีกว่าเอาเบิ่งใจอ่อยให้รถเก่าครับได้ยังกินข้าวมื้อนี้มันกินหมูกระทะบรรยากาศมันให้ไม่ต้องคิดเลยหมูกระทะลูกคลิปไม่หมูจุ่มบ้างจุ่มบ้างกระทะบ้างแต่วันนี้กระทะแม่นป่ะนี่เราไม่เคยกินหมูกระทะเลยเนาะแม่นป่ะใช่ไปกินแต่หมูจุ่มเพราะเราไม่เคยเอากระทะมาแล้วรอบนี้มีกระทะมั้ยก็มีเต่าค่านั้นจักบาทก่อนค่าอย่างค่าที่พักมั้ยค่าเต้นมั้ยค่ากลางเต้นมั้ยค่ากลางเต้นหัวละ150บาทก็เพิ่นมีขอกำหนดเงินใครยังได้อ่านได้เด้อหัวละ150บาทครับมีเนี่ยก็สิมีปักไฟให้มีปักไฟให้ตามจุดเป็นจุดรถเข้ามาฮอดเต้นบ่ได้รถสิมีจุดให้จอดครับตามนี้แต่ก็บ่ไกลแต่ว่าที่นี่ปกติผมสิมีแบตมามื้อนี้ผมมีแบตผมต้องต่อสายจากรถผมมาเนี่ยเพื่อที่จุดติดไอ้ติดไฟแล้วก็นี่ยุ่งถูกไงออมยุ่งเลยปกติเขาก็มีปักแหละแต่ว่าไอ้หลอดไฟผมมันเป็นหลอดไฟ DC 12โวลต์ก็เลยต้องต่อจากรถครับน่ะรถอยู่บ่ไกลเลยดีนะมีสายไฟมาปกติมีแบตลืมแบตแล้วบรรยากาศดีแล้วพื้นที่กว้างขวางทั้งนั้นเมืองสมาชิกทั้งนั้นครับถ้ามันสวยมองเห็นรถไฟพร้อมเดี๋ยวมืนอาสิย่างพาไปถ่ายไปถ่ายเบิ่งเที่ยวนึงแต่มาเรายังเงียบอยู่นะครับตอนนี้กลางทิศแม่น้ำเลยมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะปลาจะกินหรือเปล่าวันนี้อันนี้ข้าวแรงและข้าวเที่ยงครับอาหารเย็นและอาหารเที่ยงเพราะว่าตอนเที่ยงไม่ได้กินข้าวหมูตะทะบรรยากาศดีครับเที่ยวไปนั่งน้ำมุ่นอ่ะกินยังไม่ออกบอกหมูกระทะครับอากาศช่วงหนาวๆโอเควัตถุดิบของเราครับส้มตำว่าแต่ไทยเบิ่งแซ่บคัก กินทั้งหมดอยู่เงียบเงาครับนี่เพื่อนเอ็มบ่ได้มานําทริปนี้2คนทริปแรกของทริปกลางเต็นท์แรกของปีนี้หน้าหนาวปีนี้จริงๆไปอาทิตย์ที่แล้วก็ไปแต่ว่าเฮาบ่ได้ถ่ายเพราะไปหลายคนบ่มีเวลาถ่ายอันนี้มา2คนไงก็เลยได้ถ่ายไม่เป็นบรรยากาศดีแต่ว่าไอ้ป่าที่ตรงไปเงียบกิ๊บจะลุ้นกันเบิ่งว่าสิได้บ่แต่ว่าตอนนี้เรากินข้าวกันก่อนนะครับหมูกระทะใช้ปลาสิไปนอนเลยเนาะไม่ได้ครับไม่กินน้ำกันต้องสังเกตขี้หมูมันจะอิ่มไว้เนาะแสบบ่ครับเตี้ยวอ่ะแสบเอ้าทำไมหน้าไม่ชัดเลยอ่ะอะไรบ่เล่นจ่อเล่นอันกองเกือกควนเบอร์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 ภาพเบอร์บรรยากาศดีแต่ว่าเหงามากจะสองคนอ่ะแต่มีมูไม่อีกสักคนสองคนนี่สิ
แกจำกันดีเดี๋ยวพี่แกสถานการณ์นิดนึงพ่อเดือกมากเนาะผมยุ่งเลยเนาะมันจะมีแค่ตอนหัวค่ำอ่ะตัวใหญ่อาจจะเป็นยุ่งไล่ครับไม่ก็ยังของเบสนี่ครับแต่ตอนหัวค่ำกับพ่อเดือกมากบ่มียุ่งแล้วก็เริ่มเงียบแหละบรรยากาศดีครับเนี่ยหมูกระทะแต่ว่าแนะนำไม่ใส่เตานี่เด้อเพราะว่าจุดกระพื้นเมื่อใดเป็นห้ามปรับซ่อมมันมีความเสี่ยงดีจะได้ไฟใหม่เลยนะแล้วก็อย่าเพิ่นปิดห้อยนะเอาเตาแบบนี้มาดีกว่าตอนนี้เครื่องเริ่มฟืดแล้วสังเกตผักเอาผักกินนึกเดียวไปนึกเรื่องอะไรนะผักมันเหมือนจะเหลือเท่าเดิมอากาศเริ่มเย็นละเย็นเจี๊ยๆละหาบ่น้อยหนามเหมือนเดียวอาบเยอะเกรงใจที่นอนกุ้งแค่ตัวเดียวครับเอื้อนก่อนบ้านเท่าเอื้อนอย่างก่อนก่อนแบบว่าต้นเกรงใจว่ามันเก่งใจแล้วก็นิ่งกันมาเกี่ยงกันภาษาบ้านอีสานไหมนิ่งกันเด้เอาแม่มึงใช่ปะเออแม่นปะนิ่งกันอ่ะเออก็นิ่งกันเหมือนกันนิ่งกันเห็ดนิ่งเอาแม่เอาแม่เอาแม่อังกฤษนะว่ายิ้มแล้วอังกฤษนะว่ามันอยากกินเด้แบบนั่นกันอ่ะเอาแม่เอาแม่มึงเลยเอาแม่กูกินแล้วมาหนิไงกินแล้วแสบๆแต่ว่ากินสองคนก็เลยยิ้มไว้เออเอากินเขาหนึ่งไฟกระแรงอัปเดตสถานการณ์ตกปลาไงมิดอิ่มซิมเมื่อกี้เหรอครับอย่าหาทำไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอาเบียดมากกันเลยเยอะอาจจะพอดีก็ได้ตัวคนตกพอดีค่ะเอาเบียดมาตั้งหลายหลังเลยนี่ขั้นหนึ่งนี่ใจไม่เห็นเสานี่ตัวขั้นเดียวกินต่อไปนั่งไปเรื่อยครับเพิ่งจะเวลาโอ้ยยี่สิบต้องคุ้มไม่เห็นหรอกเห็นแต่สองคุ้ม17 นาทีเป็นยังครับคุณสุวัตตาใส่ท่านเป็นประโยชน์เขาเรียกว่ามีมันคุกเท่ากี่มันไม่ใช่กี่เรานะกี่มันมันสิสุกบ่ล่ะมึงเนี่ยอันเป็นเท่ามาล่ะบ่เป็นหยังมึงสิได้ทานใหม่อีกใส่ทานใหม่อีกบ่ใส่กี่มันล่ะครับกินเขาอิ่มแล้วมันหยังวะมันแก้วเลยเนาะมันแก้วครับภาษาอีสานเนี่ยมันแก้วโอ้โหภาษากลางเนี่ยมันผิดแม่นบ่เอาล่ะอันเสียวขาวเอิ่นอย่างมันหยังเสียวขาวที่มันเท่าเอิ่นมันแก้วไหมมันตะเภามันเกี่ยวตะเภาวันเท่าไหร่หรอมันเกี่ยวตะเภาเขารู้ว่าเขาเอิ่นแต่มันเกี่ยวไงมันก็คือมันเกี่ยวนั่นแหละเริ่มพร้อมแล้วครับเริ่มพร้อมแล้วมันเป็นมันที่แสบมาอาบน้ำมาเรียบร้อยเย็นปะกำลังดีว่าหนาวดอกมันนี่แดดร้อนเขาก็เป็นหนาวอ่ะอ๋ออาบอ๋อไม่มีเสียงเลยอ๋อไม่ได้ยินเสียงไอหนาวเนาะเออนี่เป็นอีหยังห้องน้ําดีห้องน้ํามีห้องน้ําให้อาบน้ําทั้งหลายห้องเลยออกกันว่ามันเสียงผู้อื่นเสียงของอื่นออกก็ตั้งใจฟังกันเย็นดีเงียบกริบเลยอาบน้ําแล้วห้องเก่ามากเฝ้าเตาตออืมพอมันครับมึงสิได้กินเบิ่งสิกินได้วะตอนนี้เป็นเวลา 3:30 น.อะเด้อเงียบเงามิดเบ็ดก็สงสัยจะถอดใจแล้วมั้งอาการหนาวแล้วสินอนจังมงเอาจักหน่อยนี่สี่ทุ่มก็สิรับแล้วแม่พร้อมอากาศก็ร่างก็หนาวค่ะมันนี่ลืมผ้าห่มเลยมันนี่ซื้อรีสอร์ทอย่างก็บอกท่านผู้ชมนะถ้าเพื่อนมีใครสนใจอยากมาริมแควแพกลางน้ำบ้านริมแควแพกลางน้ำบ้านริมแควบ้านริมแควแพกลางน้ำโอเค
ที่อยู่จ้ะมันกว้างดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้คนมาหลายนะโตได้ยินเพิ่นว่าบางครั้งแบบบางเสานี่แบบเต็มเลยดิก็เข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเชิญมาโชคดีป่ะอาจสิตรงกับมือเหลือกตั้งพอดีมั้งคนกับบ้านเป็นเหลือกตั้งว่าเหลือกตั้งคนก็เลยบ่ค่อยมาเที่ยวแต่ว่าเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องเป็นอากาศป่ะแม่นก็ร้านกว้างตั้งแต่กับมีมังกรบรรยากาศดีริมน้ำไปอยากแวะเรียนเชิญครับผมเรียนน้ำได้น้อยเรียนน้ำเต็มแม่น้ำมันตื่นแล้วก็สิเรียนแป๊บนึงก็สิมีรถไฟแล่นผ่านมีที่ไปเที่ยวทำกระแชเดี๋ยวมื้อนี้ถ้าได้ไปแล้วสิถ้าสิได้ไปบ่รู้บ่รู้กันบ่อยากรับปากโอเคทำถ้าคืนนี้ทำอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงถ้าได้ตกปลาได้สิอัปเดตให้เบิ่งถ้าบ่ได้ก็แล้วไปเด้ครับถ้าได้ก็ถือว่าอัปเดตตอนนี้แหละฮู้สิตกต่อบ่แต่ว่ากำลังคิดอยู่อากาศเริ่มเย็นแล้วผมจะร้องสู่เบิ่งกับตกกับเบ็ดกับปลาอีกสักตั้งนึงครับแล้วเบิ่งว่าสิได้บ่เพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดน้อยละเบ็ดขั้นน้อยละไอ้บ่แม่นเบ็ดใส่น้อยลงแม่ครับตัวเบ็ดแม่ครับเบิ่งว่าปลามันสิตอดบ่มันรุ่นไปน้ำกันครับมารุ่นกันวะว่าสิได้ปลาวะตรวจแล้วด้วยครับลองมึงก่อนที่เป็นดึงในงากเอาวางเปลี่ยนใส่เบ็ดมาได้เลยวะมีได้แล้วนี่แหละตาคมนี่แหละบ่เนี่ยครับพอเปลี่ยนให้มันเบ็ดให้น้อยลงได้เลยนี่ตัวน้อยให้ตัวน้อยให้ใส่เบ็ดให้น้อยลงได้ตัวใดเลยแต่ว่าตัวนี้บ่ออกไฟนี่แหละเต็มเลยเมื่อกี้มันเบ็ดตัวใหญ่มันเบ็ดสำเร็จเตาไฟครับปิดไฟแล้วเหลือแต่เตาไฟแล้วจะนอนแล้วครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับเก้าโมงอากาศยังดีอยู่เลยเย็นสบายก็ป่าก็บ่ได้เพิ่มในตัวเดียวมันขึ้นนี่สงสัยป่าว่าเที่ยวแถวนี้มั้งเจ๋ออ๋อยังอยู่ในปีกเลยครับยังอยู่ในติดอยู่เลยเจ๊อ๋อกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสิลงอาบน้ำดีบ่คิดแล้วคิดอีกเอาไง
ปะไปแอบเป็นมูกันนะอาบก่อนเลยมันหนามันบ่เลือกดอกไม่อยากอาบผู้เดียวมาเร็วๆๆเร็วมาเร็วนะครับไอ้ทางนั้นเป็นทางรถไฟทางรถไฟสายมรณะกับตรงนี้มีรถไฟพามาอย่างเดี๋ยวจำมีเวลานะจำมีเวลาก็บ่ได้ไปเป็นไงตรงรถไฟเลยไงว่าน้ำผัดแห้งน้ำไหลแห้งครับเอาขึ้นมาถอดไว้ถอดเป็นเท่าไหร่เฮ้ยเย็นอ่ะวิ่งเย็นครับแหลกว่าวิ่งเย็นนะเย็นอ่ะมูเรือมาขึ้นต้องเฮาต้องเคลียร์ให้หมดก่อนกลับบ้านเด้เคลียร์ได้เป็นบางส่วนบ่ต้องเบิดก็ได้อาหารเช้าครับบ่เป็นเช้าล่ะ 10:00 นแหละแต่อากาศยังเย็นเย็นๆสบายอยู่ก็เลยบ่ต้องนี่อยากไปท่านน่ะอยากกลับอืมตําแจ่วแจ่วเอ๋น้ําจิ้มซีฟู้ดบ่น้ําจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดเฮาเนี่ยกินครับมันสิเอาเนื้อที่เหลือมาลวกโอ้ลมมึงเสียงลมครับเสียงลมต่อไปเป็นการลวกเนื้อหมูครับลวกเนื้อหมูกินกับแก้วอาหารสวยของเขาครับสวยก็คือใสๆว่ามันเศร้าอากาศเย็นดีนะถ้าบ่มีแดดถ้าแดดบ่ขึ้นมาส่องนี่หลับได้หมดมือเลยเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเป็นข้างหลังภูเขาข้างหน้ามีสายน้ำแล้วก็ภูเขาเคยได้ยินเสียงรถไฟเดี๋ยวนึกว่าเสียงรถบรรทุกแต่รอบสุดท้ายจะมองสองทุ่มก็ทุ่มอย่างเงี้ยมันเนี่ยเจ๊รอบสุดท้ายอ่ะเบ็ดเรานิ่งมากเลยคงไม่มีปลาเพิ่มแล้วแหละคงได้แค่ตัวเดียวนั่นแหละครับเออเนาะเตรียมมาจิ้มมาหลายน้ำมองนี้มันไหลแห้งมันโมเป็นวังอะนะมันโมเป็นวังในป่าสิอยู่มันเป็นน้ำมองตามตื่นทุกอย่างในน้ำเดียวกันเสร็จแล้วครับผมปลาหมึกกับกุ้งเรือมาคืนนี่อู้แต่แสบครับเดี๋ยวต้องให้เจ๊อ่ะซิมึงแสบวะเดี๋ยวเจ๊อ้อยซิมผลงานของนะครับแซ่บว่ะซิมมากับตัวไปนะ ตัวโหลดไว้เพลูแล้วหรอกตัวก็จะบอกด้วยแหละว่าตัวเราก็แซ่บแซ่บว่ะแซ่บไปรีบวะนี่อีหลีป่ะกับเออก็ว่าทําบางๆก็ยังมันหิวเข่าอ่ะชิมก่อนเออเข้าตัวแหละแซ
จับครับพี่ขอผมอ่ะ